สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่ปราสาทช่างปีนะครับวันนี้ผมมากับแอนนาครับแอนนาวันนี้เรามาพอดีมาดูปราสาทช่างปีเนาะเราก็เลยเห็นคือเข้ามาทันเลยนะแบบว่าเข้ามาแก้บนมาบนว่าแบบไม่หายเราก็เลยมาดูกันใส่สนุกมากครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับคนที่จะเข้าทรงนะครับก็กำลังจะเปลี่ยนชุดนะครับเนี่ยสังเกตได้เขาจะสวมใส่ผ้าสรงไหมนะครับแล้วก็ผ้าขาวม้าที่เป็นสบายนะครับเด็กสบายเนาะสบายที่เป็นไหมเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเครื่องไหว้นะครับต่างๆนานามีแอนนากับผมครับพามาดูเครื่องไหว้นี่มีอะไรบ้างเครื่องไหว้นี่คือเป็นรูปโดนโดนให้ตาลงมาค่าย 2,000 นะครับค่ายภาษาบาลีสามพันหน่อยแต่งครูแต่งค่ายนี่คือ 2,000 บาทของนี่ 2,000 บาทหรือว่าเยอะกว่านั้นก็ได้ป่วยนานพระก็ไปเข้าโรงพยาบาลคือเขาไปดูแล้วตาทางนี้คือสงสารสงสารเขาบอกว่าให้พระหายเดี๋ยวตาก็จะไปทำสลายไม้ได้มีหลักสิบสิบสิบเก้าสิบสิบไม่ต้องสั่งสิบก็มาแม่ครับธูป19ดอกนี่มีนัยยะอะไรนัยยะอะไรคือให้ที่ของศักดิ์สิทธิ์คือพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ลงมาที่อยู่ที่สำนักที่สำนักของหลวงตานะที่หลวงตาอยู่ทุกวันนี้คือไม่มีที่คือไปเรื่อยๆทีนี้ก็ถ้าเจออย่างนี้ก็เหมือนกับพระที่ศักดิ์สิทธิ์พระทั้งหมดองค์ลงมาอยู่ฝั่งอยู่19 ดอกมีแป้งมีอะไรพวงมาลัยนี่ประเพณีของหลวงตาตรงนี้อันนี้ผ้าขาวเหรอครับผ้าขาวขาวรองขาวรองผ้าขาวมีบุหรี่มีแป้งน้ำอบไอ้ฝ้ายปลุกแขนเนี่ยถ้าร่างทรงแล้วก็รำแล้วเชิญให้ตาลงมาแล้วตาก็เรียกขวัญให้ที่คนไม่สบายก็มัดข้อมือให้ภาษาเขมรเรียกอะไรครับฝ้ายปลุกแขนมาได้มาจองได้อ๋อเหมาะจองได้อาหนวดนี่อาใจใจนี่ถ้ารวมๆอันเนี้ยภาษาเขมรเรียกอะไรครับเชิญให้ตาลงมาโอ้เชิญรับเชิญเส้นไหว้เส้นไม่ใช่เส้นไหว้คือรับเชิญให้ตาลงมารับเชิญที่ของที่อยู่ที่ของศักดิ์สิทธิ์ก็ลงมาอยู่ที่สำนักของหลวงตาถ้าหลวงตาไปบินไปไหนเดี๋ยวลงมาก็หลวงตาก็อยู่ที่สำนักของหลวงตาหลวงตาชื่อหลวงตาประจำโอ้ตาประสาทช่างปี
็ตาช่วยคนโรคให้หายโอ้ช่วยให้หายโรคนะครับคุณผู้ชมครับความเชื่อนะครับความศรัทธานะครับในองค์ปราสาทช่างปีนะครับก็จะมีการมาเส้นไหว้นะครับก็เชิญหลวงตาช่างปีนะครับท่านลงมานะครับเครื่องไหว้ก็จะมีประมาณนี้นะครับมีผลไม้มีมะพร้าวมีน้ำนะครับมีพวงมาลัยนะครับมีขันห้าไหมครับไม่มีเนาะไม่มีค่ะมีแต่เป็นหมากพลูเนาะปากครูสังเกตนะครับไม่ธรรมดานะครับเนี่ยครับน้ำหวานเนี่ยออกมาเป็นแพ็คๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวศรัทธาบารมีความเชื่อเนี่ยเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเนาะครับที่ปราสาทช่างปีครับวันนี้ได้มีโอกาสมาฝากติดตามนะครับฝากดูพิธีกรรมนะครับที่น่าสนใจเดี๋ยวจะกลับมาครับครับก็มีรำแก้บนแบบกันตรึมนะครับสักครู่ก็คงจะเริ่มกันเนาะสำหรับ EP นี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เกียรติรับชมนะครับเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งนึงขอบคุณท่านทุกท่านนะครับที่เกียรติรับชมกับ EP นี้ความเชื่อศรัทธาบารมีในกรุงปราสาทช่างปีครับอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับทำสบายให้คนที่พระที่ไม่สบายนะหลวงที่อยู่ในวัดบ้านช่างปีนะไม่สบายก็คือตาภาษาเขาบนว่าถ้าจะหายจะมาทำสบายให้ตาแปลว่ามาบนไว้เนาะบนไว้แล้วก็ทีนี้ก็หลวงตาที่เข้ามาตาก็มารับสบายตาเหมือนกันนะครับประชาช่างปีอยู่ที่บ้านช่างปีนะครับอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับเชื่อกันว่ามาบนบานศาลกล่าวมาขออะไรก็ถ้าสำเร็จก็ต้องมาแก้เนาะสำเร็จแล้วปกติแล้วจะเอาอะไรมาเอานิ่งแก้ครับผลไม้ผลไม้แต่หัวหมูหัวอะไรก็ไม่ได้เอามาถวายแต่มีของหวานของอะไรมีผลไม้เยอะน้ำต้มโอเคครับโอเคครับนี่นะครับคือปราสาทช่างปีที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ